ริมเมสั้นโกเแหลงวนะเมืองลุงบทที่70รักที่ซึ้งตรึงใจยาดีขมต่อลิ้นคอแต่ยาพิษกลับมักมีรสหวานเรื่องราวในโลกประหลาดเช่นนี้เองของน่ากลัวที่สุดอัปลักษณ์ที่สุดมองดูในบางครั้งมักจะมีความสวยงามกว่าทุกประการน่ารักกว่าทุกสรรพสิ่งดังนั้นประกายกระบี่ที่ฆ่าคนย่อมเจิดจ้าเป็นพิเศษโลหิตที่หลั่งไหลออกมา มักสดใสเป็นพิเศษดังนั้นจึงมีคนว่าสวยงามเป็นเพียงความรู้สึกชั่ววูบเท่านั้นมีแต่ความจริงจึงเป็นนิพนธ์ความจริงย่อมไม่สวยงามนักกระบี่คมกริบที่ฆ่าคนก็เป็นเช่นดังมีดหั่นผักตีจากเหล็กเช่นกันแต่ปัญหาอยู่ที่ท่านสามารถวิเคราะห์มันได้ลึกซึ้งเพียงพอหรือไม่กระจ่างชัดเพียงพอหรือไม่แต่ก็มีคนว่า เราเพียงสามารถกลุ่มช่วงเวลาที่สวยงามเพียงชั่ววูบไปได้ก็พอแก่ใจแล้วความจริงที่เป็นนิดนิรันทิ้งให้เป็นนิดนิรันต์ต่อไปเราไม่แยแสสนใจเลยก่อนหน้าเพียงพริตตาเดียวเฮียงสงยังคงเป็นว่วงโหสังเลี่ยแชอันเป็นชื่อกระดึงเรื่องแผ่นดินยังคงเป็นหัวหน้าสาขาที่8ของพรรคกิมจีปังแต่บัดน,นี้มันเป็นเพียงคนตายเท่านั้นคนตายที่ไม่ได้ผิดกับคนตายอื่นๆเลย จินบอเมียก้มศีรษะจับตามองซากศพมันใบหน้าแปลเปลี่ยนเป็นพิสดารอย่างยิ่งดุดดังเพิ่งเคยเห็นคนตายเป็นครั้งแรกก็ป่านนี่ไม่ใช่เนื่องเพราะมันจบจนบัดนี้จึงสามารถเข้าใจความหมายของตายนี่เป็นเนื่องเพราะคนยามมีอารมณ์รันทดหดหู่จึงมีความรู้สึกซึ้งถึงความหมายของตายในที่สุดลิมเสียนยีระบายลมจากปากยาวๆลมอึดนี้นานกลั้นไว้เนิ่นนานยิ่งจบจนบัดนี้ จึงนับว่าระบายออกมาได้แล้วนางชมม้ตามองจิ้นบอเมียด้วยสีหน้าคล้ายยิ้มคล้ายบึง้งคล้ายตัดพอคล้ายเลื่อมใสกล่าวเบาๆนึกมิถึงว่าท่านจะมาช่วยข้าพเจ้าจินบอเมียไม่ได้เงยหน้าแต่ส่งเสียงกระด้างท่านเข้าใจว่าข้าพเจ้ามาช่วยท่านลิมเสียนยีผงกศรีะช้าชากล่าวอาจบางทีข้าพเจ้าทราบจิตเจตนาของท่านจินบอเมียพลันเงยหน้า เพ่งมองนางแน่วนิ่งเน้นทีละคำท่านทราบกะไรลิมเสียนยีกล่าวชา้าชท่านมาช่วยข้าพเจ้าเนื่องเพราะเสี่ยงกลัวกิมหงจะฆ่าข้าพเจ้าจินบอเมียจับตามองนางแน่วนิ่งลิมเสียนยีกล่าวต่อไปท่านแขนมันดังนั้นขอเป็นเรื่องที่มันจะกระทําท่านก็ต้องทําลายจินบอเมียยังคงจ้องมองนางแนวนิ่งลิมเสียนยีถอนหายใจกล่าวจวบจนบัดนี้ ข้าพเจ้าจึงนับว่าทราบจิตใจท่านจึงทราบว่าเสี้ยงกลัวป่วยก็ถูกท่านฆ่าตายดวงตาจินบอเมียพันเบือนห่างเบือนมาที่กระบี่ในมือกล่าวช้าๆท่านทราบมากเกินไปแล้วลิมเสียนยีหัวรอดเบาๆแล้วกล่าวต่อข้าพเจ้าก็ทราบว่าท่านต้องไม่ฆ่าข้าพเจ้าแน่เนื่องเพราะหากท่านฆ่าข้าพเจ้าใหญ่ไม่ใช่ตรงกับความประสงค์ของเสี้ยงกลัวกิมหงพอดีนางแย้มยิ้มจนหยาดเยิ้มแล้วกล่าวสืบต่อไป ท่านมีเพียงไม่ฆ่าข้าพเจ้าเท่านั้นยังจะพาข้าพเจ้าไปด้วยใช่หรือไม่พาท่านไปเนื่องเพราะเมื่อท่านไม่อาจให้ข้าพเจ้าตายกับมือเสี้ยงกลัวกิมห้งทั้งไม่ยินยอมให้ข้าพเจ้าแพร่พายความลับของท่านดังนั้นท่านมีแต่ต้องพาข้าพเจ้าไปเสียงของนางยิ่งนุ่มนวลเมื่อกล่าวข้าพเจ้าก็ยินยอมพร้อมใจติดตามท่านไปมิว่าท่านไปที่ใดข้าพเจ้าต่างยอมติดตามไม่ยอมห่าง จิ้นบอมเมียเงียบงันอยู่เนิ่นนานพลันเงยหน้ามองอาฮยแวบหนึ่งมันคลายจูบจนบัดนี้จึงพบเห็นมีอาุยอยู่ร่วมห้องด้วยผู้หนึ่งอาฮยกลับคล้ายลืมว่าตัวเองยังเป็นคนอยู่ในโลกนี้ลิมเสียนยีก็ชำเลืองมองอาุยแวบหนึ่งถึงกับเดินเข้าไปถมน้ำลายใส่หน้าอาฮยอย่างหนักหน่วงนางไม่ได้กล่าวอะไรอีกนางไม่จําเป็นต้องกล่าวอีกแล้วในที่สุดลิมเสียนยีติดตามจิ้นบอเมียไปแล้ว อาหุยไม่ได้เคลื่อนไหวน้ำลายบนใบหน้าแห้งแล้วอาหุยไม่ได้เคลื่อนไหวกระดาษหน้าต่างขาวแล้วสว่างแล้วอาหุยยังคงไม่เคลื่อนไหวอาหุยนอนลงไปแล้วนอนอยู่ในกองโลหิตข้างซากศพระดับของอาหุยกับความตายเหลืออยู่เพียงใยเดียวเท่านั้นวันเวลาออกประตูเมืองตะวันตกสิบลี้ชายป่านอกเก๋งเสี่ยงเต็งเสี่ยงกัวกิมหง ในที่สุดฤดูหนาวกลายมาแล้วกระทั่งใบไม้ใบสุดท้ายยังถูกลมตะวันตกกันโชคร่วงหล่นลงหมดสิน้นกระดาษจดหมายฉบับนี้ก็เป็นเช่นใบไม้แห้งคือสีเหลืองแต่กลับมีกลิ่นอายของสีเหลืองแห่งความตายเหลืองจนไม่มีชีวิตเหลืองจนหน้าสะพรึงกลัวจดหมายฉบับนี้มีข้อความสั้นรวบรัดชัดเจนเชกเช่นกับวิธีฆ่าคนของเส้นกัวกิมหงไม่มีคำพูดไร้สาระแม้ซักประโยคเดียว นี่เป็นจดหมายที่ผู้รับใช้ส่งมาให้มือที่ถือจดหมายสั่นระริกอยู่ตลอดเวลาบัดนี้สุนเซียวอังถือจดหมายอยู่นางคล้ายรู้สึกมีรังสีอมหิตแผ่ออกจากกระดาษถึงมือนางมือนางก็เย็ยนเยียเยียบด้วยแล้วมรืนมรืนนี้เองสุนเซียวอังถอนหายใจรำพึงเบาๆข้าพเจ้าเปิดปฏิทินดูแล้วมรืนเป็นวันอุบาทไม่บังควรกระทำเรื่องใดๆทั้งสิ้น หลีคิมพวงยิ้มพลางกล่าวข้าคนใหญ่ต้องเลือกวันดีสุนเซียวอังเพ่งมองหลีคิมพวงแน่วนิ่งเนิ่นนานเนิ่นนานให้หลังส่งเสียงดังๆท่านสามารถฆ่ามันหรือไม่หลีคิมพวงหุบปากแน่นรอยยิ้มบนใบหน้าเริ่มคลายไปทีละน้อยจนสูญสิน้นสุนเซียวอังผุดลุกขึ้นยืนก้าวยาวๆออกไปขณะหลีคิมพวงเดามิถูกว่านางออกไปด้วยสาเหตุใดนางก็ได้ประคองจานหมึกผู้กันและกระดาษเข้ามาอีก ฝนเมือกเรียบร้อยคลี่กระดาษออกสุนเซียวอังไม่เคยเหลือบมองหลีคิมพวงแม้สักแวบเดียวเลยพลันกล่าวขึ้นท่านบอกข้าพเจ้าเขียนหลีคิมพวงวงุนงงไปวูบจึงถามบอกเรื่องอันใดท่านยังมีปณิธานใดไม่เสร็จสิ้นยังมีเรื่องราวใดไม่สำเร็จเสียงของนางคล้ายดังสงบอย่างยิ่งแต่มือที่ถือผู้กันกลับสั่นระร,ริกอยู่เล็กน้อยหลีคิมพวงหัวร่ออีกราจึงกล่าว ท่านต้องการให้ข้าพเจ้าบอกตั้งแต่ตอนนี้ข้าพเจ้ายัางไม่ได้ตายเลยรอจนท่านตายก็บอกไม่ได้แล้วนางก้มศีรษะอยู่ตลอดเวลาจับตามองดูผู้กันในมือแต่ยังไม่มีปัญญาหลบหลีกจากสายตาลีขิมห่วงได้ตาของนางเปียกชุ่มบ้างแล้วขบริมฝีปากกล่าวมีว่าเรื่องราวใดท่านบอกออกมาได้ทั้งสิน้นสมมุติเช่นอาหุยท่ายังมีวาจาใดจะบอกกับมัน ยังมีเรื่องราวอะไรให้มันไปกระทําแทนท่านดวงตาหลีคิมพวงพลันมีประกายเจ็บปวดขึ้นวูบหนึ่งสูดลมหายใจลึกๆแล้วกล่าวไม่มีไม่มีไม่มีเรื่องใดทั้งสิ้นจริงๆหลีคิมพวงกล่าวอย่างหมนหมองข้าพเจ้าพอจะให้มันไม่ไปฆ่าคนได้แต่ไม่มีปัญญาห้ามไม่ให้มันไปรักผู้อื่นหากผู้อื่นจะฆ่ามันเล่าหลีคิมพวงหัวรอเบาๆแต่เป็นหัวรอดด้วยความเจ็บช้ำขมขื่นกล่าวว่า ตอนนี้ยังมีผู้ใดจะฆ่ามันเสียงกัวกิมหงเมื่อเสียงกัวกิมหงยอมปล่อยมันไปย่อมต้องไม่ฆ่ามันเด็ดขาดมิเช่นนั้นมันตอนนี้ต้องตายไปนานแล้วแต่ทว่าภายหลังเล่าหลีกิมพวงจับตามองนอกหน้าต่างจนเมื่อลอยกล่าวชา้ามิว่าเป็นความฝันที่ยาวนานเพียงใดต่างต้องมีเวลาตื่นขึ้นรอจนวันที่มันตื่นขึ้นมีความแจ่มใสมันย่อมเข้าใจในทุกเรื่องราวได้เอง ตอนนี้กล่าวไปก็ไม่มีประโยชน์สุนเซียวอังขบปริมฝีปากอย่างแรงนิ่งอึ้งเป็นเวลาเนิ่นนานจึงกล่าวขึ้นอย่างนั้นนางเล่าคำถามนี้นางคล้ายดั่งรวบพะละกํำลังทั้งตัวจึงเปล่งออกมาได้หลีกิมหวงย่อมทราบคำนางที่นางหมายถึงคือผู้ใดประกายเจ็บปวดในดวงตายิ่งแจ่มชัดกว่าเดิมพลันเดินออกไปผลักหน้าต่างด้วยกำลังแรงสุนเซียวอังก้มศีรษะต่ำกล่าวเบาๆท่าน หากท่านมีวาจาใดมีเรื่องใดหีืิมพวงสอดคำขึ้นทันทีไม่มีไม่มีทั้งสิ้นแต่ว่าท่านนางมีชีวิตย่อมมีคนคุ้มครองดูแลนางหากนางตายก็มีคนฝังนางมีว่าเรื่องราวใดต่างไม่ต้องให้ข้าพเจ้าไปวิตกกังวลข้าพเจ้าตายรังแต่มีคุณประโยชน์ต่อนางมีผลดีต่อนางเสียงของลีืคิมพวงก็คล้ายดังสงบอย่างยิ่งแต่ไม่เคยเหลียวกลับมาเลย ลีคิมพวงฉนไหนไม่กล้าเหลียวมาสุนเซี่ยวอังมองดูเงาหลังที่สูงโปร่งของลีคิมพวงน้ำตาหยดลงใส่กระดาษไม่ขาดสายนางรอบซับน้ำตาแล้วกล่าวแต่ท่านย่อมมีวาจาบางประการที่ควรสั่งเสียไว้ท่านเหตุใดไม่ยอมบอกกับข้าพเจ้าท่านเหตุใดต้องให้ข้าพเจ้าบอกให้ได้ท่านบอกแล้วข้าพเจ้าจะจดไว้หากท่านตายข้าพเจ้าก็จะกระทำแทนท่านทีละเรื่องจากนั้น ลีกิมฮวงหันควาบกลับมาจับตามองนางพางถามจากนั้นเป็นไรจากนั้นข้าพเจ้าก็ตายนางยืดอกเชิดหน้าประสานสายตาลีกิมฮวงแน่วนิ่งไม่ยอมหลบหลีกอีกและไม่อำรางประกายตานางอีกลีกิมฮวงกล่าวท่านท่านเหตุใดต้องตายข้าพเจ้ามิอาจไม่ตายเนื่องเพราะหากท่านตายแล้วข้าพเจ้ามีชีวิตยังต้องทนทุกข์ทรมานกว่าตายเสียอีก นางจับตามองลีขิมฮวง,ขงเขม่งนิ่งตลอดมากระทั่งยังไม่กระพริบสักครั้งทีท่าของนางพันแปรเปลี่ยนเป็นสงบเยือกเ,เย็นอย่างยิ่งหนักแน่นอย่างยิ่งมีว่าผู้ใดต่างสังเกตการตกลงใจของนางออกการตกลงใจเยี่ยงนี้มีว่าผู้ใดต่างไม่มีปัญญากลับกลายได้เด็ดขาดลีขิม่วงเริ่มปวดแปรใจอีกแล้วอดมิได้ต้องก้มลงไปไอถีเร็วไออย่างรุนแรง รอจนหยุดไอสุนเซียวอังจึงถอนหายใจกล่าวเสียงละห้อยหากท่านต้องการให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ตัวท่านก็ไม่อาจตายเสี่ยงกลัวกิมหงก็มีแน่จะต้องท้าทายท่านเสี่ยงชีวิตกันมันอย่างไรยังคงมีความเกร่งเกรงท่านอยู่หลายส่วนเสมอมานางพลันโถมเข้าไปขวาแขนลีกิมพวงไว้แล้วกล่าวต่อพวกเราพอจะหนีหนีไปให้สุดแสนไกลไม่เกี่ยวข้องต่อเรื่องราวใดทั้งสิน้นข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพอจะพาท่านกลับบ้านสถานที่นั้นไม่เคยมีผู้ใดรู้จักเลยแม้นับว่าเสี่ยงกลัวกิมหงคิดจะไปหาท่านก็ย่าหมายหาพบเป็นอันขาดหลีกิมพวงไม่ได้กล่าวอะไรไม่ได้กล่าวเลยแม้สักคําเดียวหลีกิมพวงมีแต่มองนางอย่างสงบเยือกเย็นลมกันโชคมาหอบหนึ่งมีหมอกลอยติดตามเป็นกลุ่มก้อนบดบังสายตาหลีกิมพวงจนเลือนลางเสียงชราของสุนเล่าสิงแซดดังขึ้นแล้วโดยถอนหายใจกล่าว มีว่าเจ้ากล่าวอะไรมันต่างไม่ยอมไปแน่นอนสุนเซียวอังขบริมฝีปากแนบแน่นขยี้เท้ากล่าวขึ้นท่านชไหนทราบว่าหลีคิมพวงไม่ยอมไปสุนเล่าซิงแซ่กล่าวหากมันเป็นคนที่ยอมไปเจ้าก็ต้องไม่มีใจเช่นนี้ต่อมันแน่สุนเซียวอังงมุนงงไปวูบพันหันกายยกมือปิดหน้าสะอึกสะอื้นเบาๆหลีคิมพวงถอนหายใจยาวกล่าวว่าผู้อาวุโสท่าน สุดเล่าสิงแสสอดคำเราทราบจิตเจตนาของท่านแต่ทว่าเราเพียงสามารถให้นางไม่ไปฆ่าคนกลับไม่มีปัญญาห้ามไม่ให้นางไปรักคนใช่หรือไม่รักนะับเป็นเรื่องที่ไม่มีผู้ใดาสามารถเขี่ยวเข็นบังคับได้จริงๆหลีขิมหวงเริ่มไออีกแล้วไอรุนแรงกว่าทุกครั้งออกประตูเมืองตะวันตกสิบลี้ชายป่านอกเก๋งเชียงเต็งเก๋ง เป็นเก๋งแปดเหลี่ยมอยู่ชายป่าเชิงเขานี้ใบไม้ในป่าร่วงโกรนแล้วลูกกรงของเก๋งแปดเหลี่ยมก็กระเทาะจนกระดำกระด่างลมตะวันตกกันโชกรุนแรงแผ่นฟ้าแผ่นดินแห้งแล้งหดหู่หลีกิมพวงเดินไปไปมา,มาอยู่ที่ชายป่าแทบจะเหยียบย่ำพื้นที่ในบริเวณนั้นทุกตารางนิ้วมะรื่นมะรื่นนี้เองอาทิตย์อัดสดงลงไปผ่านพ้นอีกวันหนึ่งแล้วมะรื่นในที่นี้ ในเวลาที่แสงอาทิตย์อัดสดงหลีกิมฮวงกับเซี่ยงกัวกิมหงจะต้องสะสางบุญคุณความแค้นที่มีให้เสร็จสิน้นนั่นอาจบางทีเป็นการต่อสู้ดุเดือดร้าใจที่สุดในประวัติศาสตร์ของบูลิมก็ได้หลีกิมฮวงถอนหายใจยาวเงยหน้าขึ้นแสงสีสนธยาอันสวยงามลูบไล้ขอบฟ้าจนตรการตาดุดดังกอดก่อนแต่เว่าในสายตาของคนใกล้จะตายอาทิตย์สนธยาที่เป็นนิรันดร ยังจะสวยงามตระการอีกหรือไม่สุนเล่าซิงแซกับสุนเซียวอังนั่งอย่างสงบเยือกเย็นอยู่ในเก๋งตลอดมามีไปรบกวนลีคิมพวงเลยสุนเซียวอังย่อมต้องถามยังไม่ถึงเวลาต่อสู้มันมาที่นี่ก่อนด้วยเรื่องอันใดสุนเล่าซิงแซย่อมต้องตอบการต่อสู้เสี่ยงชีวิตของสุดยอดฝีมือไม่เพียงจะอ,อยู่ที่พลังฝีมือสูงหรือต่ำยังต้องอยู่ที่การเวลาสถานที่สัมพันธ์ ที่เซียงกัวกิมฮงเลือกเฟ้นสถานที่นี้ย่อมมีความมุ่งหมายของมันอยู่มุ่งหมายเยี่ยงไรมันจะต้องคุ้นเคยทำเลนี้อย่างยิ่งและไม่แน่ว่ายังจะมีกลนโกงใดมาซุ่มอยู่ในที่นี้ก่อนก็ได้ดังนั้นหลีกิมฮงก็จะต้องมาตรวจดูสถานที่นี้ก่อนคุ้นเคยกับสถานที่นี้ก่อนค่อยวิเคราะห์ดูเซียงกัวกิมฮงจะมีกลนโกงใดมาซุ่มอยู่ในสถานที่นี้สุนเล่าสิงแซ่ตอบใช่แล้ว ขุนพลเรื่องชื่อของโบราณก่อนสงครามครั้งใหญ่จะเกิดขึ้นย่อมต้องไปตรวจสนามรบสักครามีว่าเป็นการต่อสู้ประเภทใดหากมีฝ่ายหนึ่งได้เปรียบทางสถานที่ก็เป็นฝ่ายมีหวังได้ชัยมากกว่าแต่ลีข้มพวงฉไหนจึงเดินไปไมามาอยู่ในที่นั้นตลอดเวลาสุนเล่าสิงแซหัวรอบพลางกล่าวที่มันเดินไปไมามาเยี่ยงนั้นย่อมมีจุดมุ่งหมายอยู่อ๋อจุดมุ่งหมายใด มันจะต้องเดินให้ทั่วทุกตารางนิ้วของพื้นที่บริเวณนั้นดูว่าพื้นที่นั้นแข็งหรืออ่อนแห้งหรือชื้นแฉะนั่นจะมีประโยชน์ใดเนื่องเพระาะธาตุของพื้นดินผิดกันดังนั้นพอจะกระทบกระเทือนถึงวิชาตัวเบาเจ้าใช้กําลังเจ็ดส่วนเช่นเดียวกันในพื้นที่อ่อนและเปียกชื้นหากสามารถกระโดดสูงสองวาในที่แข็งและแห้งจะต้องสามารถสูงกว่าสองวาห้านิ้วแล้วนั่นก็เป็นระดับที่ผิดกันไม่มากเลย สุนเล่าสิงแซถอนหายใจกล่าบยอดฝีมือต่อสู้กันไม่อาจผิดพลาดเลยแม้สักหุนสักนิ้วหลีคิมพวงพลันเดินมาหยุดที่นอกเก๋งหันหน้าสูปปา่ป่าโกรนใต้แสงอาทิตย์อัสดงโดยมิทราบกำลังครุ่นคิดเรื่องราวใดสุนเซียวอังอดไม่ได้ต้องถามเบาๆมันยืนซึมเซาอยู่ในที่นั้นด้วยสาเหตุใดกันอีกสุนเล่าซิงแซกล่าวอย่างครุ่นคิดตอนมันจะมาในวันมะรืนเสี่ยงกลัวกิมหงจะต้องมาถึงก่อน เห็นได้อย่างไรเนื่องเพราะผู้มาถึงก่อนก็มีสิทธิยึดทำเลมีเปรียบที่สุดไว้เสี่ยงกลัวกิมหงย่อมไม่ยอมปล่อยโอกาสนี้ผ่านมือแน่นอนอย่างนั้นหลีกิมพวงฉไนไม่ชิงเวลากับมันอาจบางทีหลีกิมพวงไม่ปรารถนาชิงเวลากับผู้อื่นอาจบางทีมันยังมีจุดประสงค์อื่นอยู่ก็ได้หัวรอเบาๆแล้วกล่าวต่อไปเซี่ยวหลีทำหวยไม่ใช่คนธรรมดาจุดประสงค์ของมัน บางครั้งกระทั่งเราก็เดาไม่ออกสุนเสียวอังกระพิตตากล่าวในความเห็นของข้าพเจ้าสถานที่ทุกแห่งหนในบริเวณนี้ต่างคล้ายคลึงกันข้าพเจ้าดูไม่ออกเลยว่าที่ใดจะเป็นทำเลมีเปรียบก็คือที่ซึ่งหลีกิมฮวงยืนอยู่ในตอนนี้มิได้ผิดกว่าที่อื่นๆเลยฉะนั้นจึงว่าเป็นทำเลมีเปรียบหากเสี่ยงกลัวกิมฮงยืนที่นี้หลีกิมฮวงก็ต้องไปยืนประจันหน้ากับมันใช่ ตอนลงมือต่อสู้เป็นเวลาที่อาทิตย์อัสดงพอดีสุนเซียวอังชินกล่าวขึ้นข้าพเจ้าเข้าใจแล้วแสงอาทิตย์สาดส่องไปในทางนี้ผู้ที่ยืนด้านนั้นจะต้องถูกแสงอาทิตย์ชอนชัยในตาขอเพียงมันกระพริบตาในตอนหนึ่งตอนใดก็เท่ากับเปิดโอกาสให้ฝ่ายตรงข้ามฆ่าม,มันได้เป็นเช่นนี้จริงๆในเมื่อเสี่ยงกัวกิมฮงต้องยืนอยู่ที่นี้แน่หลีกิมฮวงยังจะยืนอยู่ที่นี้ไปใหญ่มันยืนอยู่ที่นี้ จึงสามารถพบเห็นสถานที่นี้มีจุดอ่อนใดบ้างจึงสามารถตกลงใจให้ตัวเองไปยืนอยู่ในสถานที่ใดหยุดเล็กน้อยกล่าวต่อไปเจ้าดูอาทิตย์สนยาศาสตร,ร์สองบนไม้โกรนก็มีประกายเช่นกันบนกิ่งไม้โกรนก็มีประกายเช่นกันเนื่องเพราะกิ่งไม้โกรนมีหิมะติดอยู่บ้างดังนั้นผู้ยืนอยู่ที่นี้ก็มีเวลาถูกประกายชอนชัยในตาได้ตอนนั้นหลีกิมฮวงเดินไปที่ใต้ต้นไม้เบื้องหน้า สุนเซียวอังจับตามองตามไปโดยไม่รู้ตัวพลันรู้สึกมีประกายวูบขึ้นชอนชัยในตาต้นไม้นั้นมีหิมะสมมอยู่มากที่สุดมุมสะท้อนแสงก็ดีที่สุดดังนั้นแสงที่สะท้อนจึงพลอยกล้าแข็งที่สุดด้วยสุนเล่าสิงแซยิ้มพลางกล่าวตอนนี้เจ้าเข้าใจแล้วกระมังสุนเซียวอังยังมิทันตอบพลันเห็นลีกิมพวงพลิ้วขึ้นต้นไม้ร่างแผ่วเบาราวเป็นนกนางแอน่นแตะปลายเท้าไปตามกิ่งต่างๆอย่างคล่องแคล่ว สุนเล่าสิงแซ่ถอนหายใจกล่าวชาวโลกเพียงแต่ทราบว่าเสี่ยวหลีป่วยต่อไม่เคยผิดเป้าแต่มิทราบวิชาตัวเบาของมันก็สูงส่งจนน้อยคนจะทัดเทียมได้สุนเซี่ยวอังกล่าวบ้างแต่ท่านทำเยี่ยงนั้นด้วยความมุ่งหมายกระไรมันกำลังทดสอบกิ่งไม้แห้งนั้นเหนียวแน่นหรือไม่หักง่ายหรือไม่นี่ก็มีจุดประสงค์อยู่สองประการสองประการใดประการแรก มันกลัวเสี่ยงกลัวกิมหงจะใช้เล่กลบนกิ่งไม้สุนเสี่ยวอังขมวดคิ้วกล่าใช้เล่กลใดกันหากยามมันประจันหน้ากับเสี่ยงกลัวกิมหงกิ่งไม้แห้งพันหักลงมาจะเป็นอย่างไรบ้างกิ่งไม้แห้งหักแล้วย่อมร่วงหล่นลงมาเองหล่นในที่ใดย่อมหล่นบนพื้นนางพันตาลุกวาวรีบกล่าวต่อไปโดยเร็วอาจบางทีหล่นลงที่เบื้องหน้าท่านหรืออาจบางทีหล่นไปบนศีรษะท่าน ซึ่งท่านก็ยากจะไม่เสียสมาธิพอเสียสมาธิชั่ววูบเสี่ยงกลัวกิมหงก็มีโอกาสฆ่าท่านอีกแล้วสุลเล่าสิ่งแสหหุร่าเบาๆกล่าวยังมีหากถึงตอนคับขันจําเป็นมันมีแต่ถอยขึ้นไปบนต้นไม้ใช้วิชาตัวเบามาพลิกสถานการณ์ที่เพี่ยงพล้ําในตอนนั้นยอดไม้ก็เป็นสถานที่ต่อสู้ของมันสองแล้วดังนั้นท่านจะต้องตรวจสอบไม้ทุกต้นให้แน่แก่ใจ เชนเชนกับท่านทดสอบความอ่อนแข็งของพื้นดินในบริเวณนี้สุนเล่าซิงแซ่ถอนหายใจกล่าวเจ้าตอนนี้นับว่าเข้าใจได้แล้วสุนเซียวอังก็ถอนหายใจกล่าวข้าพเจ้าบัดนี้นับว่าเข้าใจแล้วที่แท้ก่อนการต่อสู้เสี่ยงชีวิตยังมีหลักวิชามากมายปานนี้มีว่ากระทําเรื่องราวใดเมื่อถึงระดับสูงสุดยอดก็เป็นหลักวิชาความรู้กระทั่งเย็บเสื้อผ้าปรุงอาหารก็เช่นกัน ท่านจับตามองลีกิมพวงแน่นิ่งกล่าวช้าๆต่อไปการต่อสู้ของมันสองแม้กำหนดอยู่ในวันมะรืนแต่ความจริงได้เริ่มตั้งแต่ทั้งสองพบกันในครั้งแรกแล้วในช่วงเวลานั้นจนบัดนี้จึงเป็นเวลาทดสอบความรอบคอบสุขขุมอดกลั้นเยือกเย็นภูมิปฏิพานของทั้งสองอย่างแท้จริงการแพ้ชนะของทั้งสองได้ระบุแน่อยู่ในช่วงเวลานั้นเมื่อถึงตอนลงมือกันแท้จริง เพียงพริบตาก็จะปรากฏผลแพ้ชนะได้สุนเซียวอังถอนหายใจกล่าวแต่ผู้อื่นกลับสามารถเห็นการต่อสู้ในช่วงพริบตาดังนั้นผู้คนทั้งหลายจึงมักกล่าวยอดฝีมือบูลิม้มชิงกันกระบวนท่าเดียวมีผู้ใดจะทราบเพราะกระบวนท่าเดียวนั้นพวกท่านต้องทุ่มเทเวลาและความรู้มากมายเพียงใดประกายตาสุนเล่าสิงแซมีแววหดหูขึ้นวูบหนึ่งตีหินเหล็กไฟจุดกล้องยา เมื่อมองดูเปลวไฟที่แวววับในกล้องยาแล้วกล่าวช้าๆยอดฝีมือสูงสุดที่แท้จริงมีชีวิตในโลกด้วยความเงียบเหงาอย่างแน่นอนเนื่องเพราะผู้อื่นเพียงสามารถเห็นด้านรุ่งโรโชดช่วงของพวกมันแต่ไม่เห็นคุณค่าที่พวกมันเสียสละไปดังนั้นจึงไม่มีผู้คนสามารถเข้าใจพวกมันได้สุนเชลวอังก้มศรีรษะเล่นฉายเสือ้อพลางกล่าวเสียงละห้อยแต่พวกมันต้องการให้ผู้อื่นเข้าใจหรือไม่ หลีคิมฮวงรวบชายเสื้อขึ้นสกิดปลายเท้าเบาๆร่างพุ่งควับขึ้นไปบนหลังคาเก๋งแปดเหลี่ยมสุดเล่าสิงแซพุ่งควันยาออกเป็นลำยาวถอนหายใจกลาวผู้อื่นต่างเข้าใจว่าหลีคิมฮวงเป็นคนปล่อยตัวไม่สำรวมช่าเลิเล่จะมีผู้ใดาสามารถเห็นด้านสุขขุมรอบคอบของมันเมื่อถึงวาระขับขันจำเป็นจริงมันนับว่าไม่ยอมปล่อยให้ผ่านเลยแม้สักเล็กน้อยเพียงใดสุนเชียวอังก้มศรีศรษะถอนใจกลับ นี่อาจบางทีเนื่องเพราะที่ท่านปล่อยผ่านมีเกินไปแล้วนางพันเงยหน้ามองสุดเล่าสิงแสแนวนิ่งพลางกล่าวต่อไปในเมื่อการต่อสู้ครานี้ได้เริ่มมานานแล้วในความเห็นของท่านผู้เท่าจบจนบัดนี้ทั้งสองเป็นผู้ใดมีเปรียบกว่าสุดเล่าสิงแสกล่าวอย่างรุ่นคิดไม่มีผู้ใดได้เปรียบผู้ใดเลยสุนเซียวอังเริ่มขบริมฝีปากนางอย่างแรงอีกครั้ง ตอนนางจิตใจว้าวุ่นจะต้องขอบริมฝีปากตัวเองเสมอมายิ่งว้าวุ่นเพียงใดยิ่งขบรุนแรงเพียงนั้นนางตอนนี้แทบจะขบจนริมฝีปากแตกเป็นแผลแล้วสุนเล่าสิ่งแสันถามในความเห็นของเจ้าเล่าสุนเซี่ยอังกลับข้าพเจ้าเห็นเซี่ยงกลัวกิมหงออกจะเชื่อมั่นในตัวมันมากกว่าใช่เนื่องเพราะในระหว่างนี้ไม่ว่ามันกระทำเรื่องราวใดต่างเป็นผลสำเร็จสมใจทุกครั้ง ราบรื่นไม่มีอุปสรรคขัดขวางเลยแต่ทว่าการตายของบุตรมันกลับเป็นความกระทบกระเทือนที่ใหญ่ยิ่งเหลือประมาณยังมีจินบอมเมียพอจิ้นบอมเมียไปการเสื่อมเสียของมันยิ่งใหญ่หลวงดังนั้นมันจึงเร่งร้อนหาหลีกิมพวงมาต่อสู้ให้แตกหักเนื่องเพราะมันกลัวความเชื่อมั่นในตัวเองของมันจะเสื่อมโทรมไปถอนหายใจยาวแล้วกล่าวสืบไปดังนั้นการต่อสู้ครานี้ ไม่เพียงเกี่ยวพันถึงความเป็นตายของทั้งสองเท่านั้นยังเกี่ยวพันถึงชะตาของบูลิมทั้งแผ่นดินอีกด้วยสุนเซียวอังกระพิตตาถามเกี่ยวพันสาคัญถึงปานนี้สุนเล่าซิงแซกล่าวช้าๆใช่เนื่องเพราะการต่อสู้ครานี้หากเสี่ยงกลัวกิมหงมีชัยมันยิ่งเชื่อมั่นตัวเองหนักแน่นกว่าเดิมกระทําเรื่องใดๆยิ่งไม่มีความกลิ่นเกรงกังวลเมื่อถึงตอนนั้นในแผ่นดินน่ากลัวไม่มีผู้ใดาสามารถสยบมันได้อีกแล้ว สุนเซียวอังกรอกตาไปมากล่าวตอนนี้ข้าพเจ้าพลันรู้สึกมันต้องไม่ได้ใช้ในการต่อสู้ครานี้เด็ดขาดสุนเหล่าซิงแซร้รองอ้อเป็นทีถามถ่ายสุนเซียวอังจึงกล่าวต่อไปเซียวหลีป่วยต่อไม่เคยผิดเป้ามีสั้นของท่านไม่เคยผิดพลังมาเลยสุนเหล่าซิงแซถอนหายใจกล่าวช้าๆเสี่ยงกัวกิมหงก็ไม่เคยพ่ายแพ้เช่นกันสุนเซียวอังไม่ขบริมผีปากอีกแล้วนางกล่าวอย่างยิ้มแย้ม ท่านผู้เฒ่าอย่าลืมเสียมันเคยพ่ายแพ้มาครั้งหนึ่งสุนเล่าสิงแสร้องอ้อดด้วยความสงสัยสุนเซียวอังจึงกล่าวเสียงอ้อยอิ่งต่อไปวันนั้นตอนอยู่ในเก่งนอกเมืองลกเอียงมันใหญ่ไม่ใช่เคยแพ้ต่อฝีมือท่านผู้เฒ่ามาสุนเล่าสิงแสพันไม่ส่งเสียงแล้วสุนเซียวอังกล่าวต่อไปข้าพเจ้ามิเคยวิงวอนท่านผู้เฒ่ามาก่อนเลยบัดนี้ข้าพเจ้าเพียงวิงวอนท่านผู้เฒ่าเรื่องเดียวสุนเล่าสิงแสพ่นควันยาออกอีกอึกหนึ่ง ซ่อนดวงตาตัวเองเอาไว้ในควันกล่าวว่าบอกมาว่าสุนเซียวอังกล่าวข้าพเจ้าเพียงวิงวอนท่านผู้เท่าอย่างไรอย่าได้ปล่อยให้หลีกิมพวงตายเป็นอันขาดไม่ได้เป็นอันขาดนางโถมเข้าไปคุกเข่าแทบเท้าเอี้ยเอี้ยนางพลางกล่าวเสียงเครือในโลกมีแต่ท่านผู้เท่าคนเดียวเท่านั้นที่สามารถสยบเสี่ยงกลัวกิมพงได้มีท่านผู้เท่าคนเดียวเท่านั้นที่สามารถช่วยหลีกิมพวงได้ท่านผู้เท่าย่อมทราบแล้ว หากลีคิมพวงตายข้าพเจ้าก็ไม่มีปัญญาดำรงชีวิตต่อไปได้กวนยากระจายไปหมดสิ้นแล้วแต่ในดวงตาสุนเล่าสิ่งแสขาย,ยังมีหมอกบางเหลืออยู่อีกชั้นหนึ่งเป็นหมอกของชิวเทียนรันทศหดหูแต่มุมปากของท่านกลับมีรอยยิ้มเล็กน้อยสายตาท่านเหมอมองไปในสุดแสนไกลรูปผมสุนเซี่ยวอังเ,าเบาๆกล่าวเสียงนุ่มนวล เจ้านับเป็นหลานหญิงที่ซนที่สุดในหมู่หลานของเราหากเจ้าตายไปวันหน้ายังจะมีผู้ใดมาถอนหนวดเรามาจิกผมเราสุนเซียวอังกระโดดโลดเต้นพลางร้องเบาๆท่านรับปากแล้วสุนเล่าสิ่งแซพผงกศีรษะช้าๆยิ้มพลางกล่าวว่าที่เจ้ากล่าวไปกล่าวมาเพื่อต้องการรอให้เรากล่าวคำนี้เท่านั้นสุนเซียวอังหน้าแดงแล้วนางก้มศีรษะแย้มยิ้มกล่าว ท่านผู้เฒ่าย่อมควรทราบทิดาเติบใหญ่ไม่ควรรั้งไว้หัวใจของอิสตรีย่อมต้องหันเหสู่ภายนอกสุนเล่าสิงแสหัวรอดเสียงก้องพลางกล่าวหากหนางหน้าเจ้ายัางหนาปานนี้ผู้อื่นจะกล้าต้องการเจ้าหรือไม่นั้นเรากับไม่ทราบแล้วสุนเซียวอังชะโงกหน้าเข้าไปกระซิบที่ข้างหูข้าพเจ้าทราบหลีกิมพวงไม่ต้องการข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็มีปัญญาให้ท่านมาต้องการสุนเล่าสิงแสโอบก,กอดนางไว คล้ายดั่งได้ย้อนกลับไปเมื่อครั้งสิบกว่าปีก่อนที่นางยังเป็นทารกน้อยโอบกอดนางไว้พลางกล่าวสิ่งนุ่มนวลเจ้าเป็นหลานหญิงที่เรารักที่สุดแต่เจ้าซุกซนเกินไปขวัญก็กล้าแข็งเกินไปเรากังวลอยู่เสมอมาว่าเจ้าจะหาสามีไม่ได้บัดนี้นับว่าเจ้าหาคนที่เจ้าพึงพอใจได้ผู้หนึ่งแล้วเราก็ยินดีแทนเจ้าสุนเซียวอังหัวรอคิกคกิกล่าว้ับเจ้าหาท่านพบ นับเป็นบุญวาสนาของข้าพเจ้าท่านหาข้าพเจ้าพบก็นับเป็นบุญวาสนาของท่านสตรีคล้ายดั่งข้าพเจ้าในโลกอาจบางทีมีไม่กี่คนเท่านั้นสุนเล่าสิงแซหัวรอดเสียงก้องอีกรากล่าวว่านอกจากเจ้าแล้วนับว่าไม่มีเลยแม้สักคนเดียวสุนเซียวอังฟุบอยู่บนเขาเอี้ยเอี้ยนางจิตใจเบิกบานจนบอกมิถูกปราบปลื้มยินดีจนบอกมิถูกเนื่องเพราะนางมิเพียงมีโจ้แป ที่คู่ควรให้หญิงภาคภูมิเท่านั้นยังมีคนในดวงใจที่ควรให้หญิงภาคภูมิด้วยความรักในเครือญาติความรักในดวงใจนางมีครบครันแล้วอิสตรียังจะทะเยอทยานไขว่คว้าอื่นได้กันอีกนางรู้สึกนางเป็นสตรีที่มีความสุขที่สุดในโลกนี้จริงๆนางรู้สึกอนาคตมีแต่รุ่งรอดชดช่วงเจิดจ,จ,จ้าแจ่มใสแต่ตอนนั้นฟ้าได้มืดลงแล้ว แสงสว่างถูกความมืดกลืนหายไปหมดสิน้นนางกลับไม่ได้รู้สึกถึงคำความรักทำให้คนตาบอดคำพูดนี้ฟังแล้วรู้สึกพื้นจนธรรมดายิ่งแต่กลับเป็นเหตุผลที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลชั่วนิดนิรัน์หากซุนเซียวอังลืมตาในตอนนี้นางจะได้พบเห็นดวงตาเอี้ยเอียนางมีประกายเจ็บปวดรันทดลึกซึ้งเพียงใดแม้นับว่าผู้อื่นสามารถเห็นก็จะไม่มีวันเดาออก ว่าท่านเจ็บปวดรันทดด้วยสาเหตุใดราตรีกลายมาลมยิ่งเหน็บหนาวสงบเงียบจนวังเวงเหลือแต่เสียงกิ่งไม้แห้งกับหญ้าเหี่ยวเฉากำลังร่ำร้องอยู่ในสายลมเท่านั้นหลีกิมห่วงเล่าซุนเซียวอ้างอดม่ได้ต้องวิ่งออกไปส่งเสียงดังๆท่านอยู่บนหลังคาไปย,ยัยฉะไหนย,ยังไม่ลงมาไม่มีเสียงตอบหลีกิมห่วงเล่าหรือบนหลังคาเก๋งจะมีการซุ่มอันชั่วร้ายเยี่ยงไร หรือลี่คิมพวงประสบภัยจากเล่ร้ายไปแล้ว